หม่อมหลวงกรชี้อยากให้ประชาชนใช้น้ำมันถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องแก้3เรื่องเป็นที่ฮือฮาอย่างมากสำหรับนโยบายนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ขับเคลื่อนพอเชื่อว่าจะสามารถทำให้ราคาน้ำมันของไทยลดลงได้ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ไม่น้อยทีเดียวอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายประการหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานชี้ว่ากระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้กติกาเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมจึงจะสามารถดึงดูดให้เกิดธุรกิจนำเข้าน้ำมันซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันด้านราคาโดยอุปสรรคซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขมีดังนี้ 1. ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจของผู้ค้าตามมาตรา 7 ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิ์ที่นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอยู่แล้วผู้ค้าเหล่านี้เป็นผู้ค้ารายใหญ่บางรายเป็นเจ้าของทั้งโรงกลั่นน้ำมันและปั๊มน้ำมัน 2. ข้อกำหนดเรื่องสเปคน้ำมันของไทยซึ่งปัจจุบันสเปคน้ำมันของไทยไม่เป็นสากลไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้น้ำมันผสมส่งผลให้น้ำมันสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่สามารถใช้ในไทยได้ดังนั้นไทยจึงควรเปลี่ยนสเปคน้ำมันจากน้ำมันผสมให้เป็นน้ำมันเบนซินล้วนและน้ำมันดีเซลล้วนเช่นเดียวกับที่ใช้กันทั่วโลก 3. มีปัญหาว่าเมื่อนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเข้ามาแล้วจะขายให้ปั๊มไหนเนื่องจากปั๊มต่างๆเป็นของผู้ค้ารายใหญ่ทั้งสิ้นดังนั้นรัฐบาลต้องส่งเสริมให้ผู้นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปได้ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันในประเทศด้วยรวมถึงต้องแก้กฎระเบียบเพื่อเปิดช่องให้ผู้นำเข้าสามารถขายน้ำมันสำเร็จรูปได้หลายช่องทาง